จียนเห่าไม่ใช่ว่าเราไม่ปลื้มนะในสิ่งที่เธอทำให้เราน่ะอย่างพวกดอกไม้ของขวัญแต่คือว่าอันที่จริงเราไม่ได้คิดกับเธอแบบนั้นน่ะอ๋อคือฉันคิดกับเธอเหมือนพี่น่ะโอเคเข้าใจป่ะเหมือนเป็นพี่ชายอ่ะแบบนี้นี่เองได้เลยพี่ชายที่สันดีประมาณว่าความสัมพันธ์เหมือนพี่น้องหรือเพื่อนน่ะอะไรประมาณนั้นได้นึกออกว่าแบบเหมือนพี่ชายแต่ว่าเป็นคนละแม่อะไรเงี้ยพอแล้วโอเคเข้าใจละรึกซึ้งเลยแหละเราหวังว่าสิ่งต่างๆระหว่างเราจะไม่เปลี่ยนไปจากนี้นะโอเคได้เลยทำเหมือนว่าไม่เป็นไรอ่ะเออแน่ใจนะว่าเรื่องระหว่างเรามันจะไม่ดูแปลกแปลกเหรอไม่เห็นจะแปลกเลยก็เหมือนเดิมมันแหละแค่เรื่องเล็กๆเธอรู้อะไรไหมเราก็ชอบเธอมาแค่2ปีเองไม่เห็นเป็นไรเลยเรื่องเล็กๆอย่าไปใส่ใจนะเธอนั่นแหละที่แปลกอย่างนั้นแหละเออใช่เออเราต้องไปทำอะไรสักอย่างนึงแล้วแหละคือเราต้องไปแล้วแหละนะก็ทุกอย่างปกติดีเราโอเคเราไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเราดอกไม้เธอเก็บมันไว้ก็ได้นะเธอเอาไปเถอะฉันแน่ใจนะเออใช่เอาไปเลยถ้าอย่างนั้นเจอกันนะโอเคนะเดี๋ยวไว้เจอกันนะไม่เจอกันใหม่ขอบคุณนะไม่เป็นไรสะกดรอยตามไอ้เนี่ยเพื่อนมึงทำอะไรเนี่ยกูว่าราเชลหักอกกูเพราะว่ามีคนอื่นเข้ามาแทรกระหว่างกลางเว้ยเราต้องมาดูให้แน่ใจนี่มึงเห็นใครแถวนี้ปะเนี่ยมีใครผ่านไปมามะเพื่อนนี่มึงคิดมากไปมึงดูตัวมึงเองดิบ้าไปแล้วหรือไงมึงต้องตัดใจจากเธอให้ได้เข้าใจไหมไม่ต้องห่วงนะกูช่วยเองออกไปมีชีวิตใหม่ได้แล้วไปจากนี่กันเถอะตัดใจให้ได้เห็นไหมกูบอกแล้วหยุดคิดถึงเขาแล้วเราก็จะดีเองก็จริงอ่ะมึงพูดถูกตอนนี้กูเริ่มรู้สึกดีขึ้นนิดนึงแล้วอ่ะพวกแกมาเล่นในที่ของเรา2 v 2มาเลยราชนะก็อยู่คือพี่ครับพวกผมเล่นเสร็จแล้วตอนนี้จะไปแล้วล่ะครับงั้นก็ขอให้พี่ๆ2คนเล่นให้สนุกนะพวกผมต้องไปแล้วนะครับขอให้สนุกครับขอให้สนุกไม่เราเล่นกับพวกเขาได้มาเถอะชนะก็อยู่ว่าไงนะเอาเลยอะไรของมึงโว้ยจะฆ่ากันหรือไงโอ้จบไม่ค่อยสวยเลยนะคือว่าถ้าแกโกรธอ่ะแกก็ระบายมันออกมาซะสิจะเก็บทุกอย่างไว้ข้างในดิเออว่ะระบายอารมณ์เฮ้ยนี่มึงทำอะไรเนี่ยมึงบ้าเหรอก็มึงบอกให้กูระบายความโกรธไม่ใช่ไงกูก็ทำอยู่นี่ยังไงเล่าก็ไม่ได้หมายความให้มึงทำลายข้าวของแบบนี้ถ้ามึงชอบเฉือนล่ะก็กูมีอะไรที่ดีกว่านี้ให้มึงนี่แล้วที่แกบอกว่ามีสิ่งที่มันดีกว่านะคือนี่อะไรอ่ะนี่คือ Lazada / it แกสามารถเข้าไปเฉือนราคาสินค้าได้โดยการแชร์ให้เพื่อนนี่แกจะบอกว่าแค่แชร์เขาก็ลดราคาแล้วเหรอแกสามารถเฉือนราคาสินค้ากับเพื่อนๆของแกได้ในช่วงเซลวันที่11เดือน11โอเคแต่เดียวนะว่าแต่กูไม่มีเพื่อนคนอื่นเออใช่งั้นก็โชคไปดีอ่ะนี่ดันเห็นลิงก์ที่ส่งไปแล้วช่วยกดให้หน่อยนะมีเวลาจำกัดทำได้แค่เศร้าI would do at this moment when you're standing before me with tears in your eyes. Trying to tell me that you found me another. ไม่กระทางก็แตกอ่ะ อ๋อพวกนี้ You just don't love me no more. เฮ้ย ขอทางหน่อยครับ อ๋อ ติมพี่ไอ้หนู โอ้ย What do you think?I would say at this moment when I'm faced with the knowledge that you just don't love me. จังๆไม่ดูแม่งเอา or say things that hurt you ไม่ไหนวะ when you just don't love me no more กว่าจะหยุดดิ Did you think I would hate you อะไรเนี่ยOh, come on, you know me too. And how could I hate you? And I love you, and you know I will never hurt you. No, what do you
วยขนาดนี้ไปหาคนใหม่ดิมาเที่ยวกับเธอวันนี้สนุกจังเลยนะค่ะหนูก็สนุกเหมือนกันค่ะหนูคิดว่าหนูชอบพี่นะคะพี่เหมือนพี่ชายหนูค่ะเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยนั่นแหละเข้าใจมากเหมือนพี่ชายอ่ะเดี๋ยวนะเราพูดอะไรผิดหรือเปล่าปรับปรุงตัวใช่เควินบอกกับเราเกี่ยวกับลาซาด้าเซลล์วันที่11เดือน11ที่ผ่านมาแล้วเป็นเซลล์ลดราคาวันเดียวที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็นี่แหละคือสิ่งที่อยากได้พอดีเลยมาโยกเนี่ยแหละนี่เรากำลังชอบลาซาด้าอยู่เหมือนกันน่ะจะซื้อของให้แฟนน่ะจะซื้ออะไรให้เธอดีอ่ะนี่แกมีแฟนเหรอแน่นอนก็กูหรอว่าแต่ก็อยากไปยิมมั้ยยิมอย่างนั้นเหรอมันเป็นที่ที่ทำให้เราดูดีและเท่ขึ้นกว่าเดิมราเชลจะต้องกลับมาหลงรักเราแน่นอนแกจะพูดเสียงแบบนั้นทำไมโอ้นั่นมันเป็นเสียงจากความคิดอ่ะคิดสะดังเลยนะมึงไปกันเถอะกำลังมีกล้ามอยู่จะรอให้เหี่ยวไม่ได้ป้าไม่โอเคไม่เป็นไรไม่รู้มาที่นี่ทำไมก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ก้าวต่อไปก็อยากจะรู้อะไรไหมฉันเลิกคิดถึงเธอละมันจบแล้วทำใจได้แล้วจริงๆถ้าเขาไม่อยากคบกับเราก็เป็นทางเรื่องของเขาเองนี่ใช่ไหมเธอพลาดแล้วที่ปล่อยคนดีๆหลุดมือไปใช่ไหมคือสุดท้ายยังไงก็ต้องเจอคนที่ดีกว่าสักวันหนึ่งอะนะใช่ไหมโอ้เควินราเชลกูคิดว่ามึงเป็นเพื่อนแท้นะเควินทำมาปลอบใจกูช่วยให้กูดีขึ้นตอนที่กูอกหักแต่ตอนนี้กูรู้แล้วมึงอยากได้ราเชลเป็นแฟนเหมือนกันดิอ๋อแบบนี้เองเหรอเราขอโทษนะเควินแต่ถ้าเป็นเหมือนกับพี่ชายอะเข้าใจปะความสัมพันธ์แบบพี่น้องหรือเพื่อนอะประมาณนั้นนะนั่นแหละกูเจอมาแล้วเหมือนว่าจะกลับกันซะแล้วล่ะสิตอนนี้เข้าใจพยายามนะเฮ้ยไปกระเถิบเลนี่เสียงเดี๋ยวดิพวกนายสองคนก็เหมือนน้องสาวเราอะแหละนี่มันเกิดเตี่ยอะไรขึ้นวะเนี่ยติดตามผลงานของพวกเราได้ที่ช่องเจียนเห่าแทนอัพคลิปใหม่ทุกวันอาทิตย์สำหรับภาคไทยสามารถติดตามได้ที่ช่อง The Winner TV